บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนฐานครับการเปลี่ยนฐานการเปลี่ยนฐานในที่นี้จะไม่ใช่เหมือนกับเมื่อกี้นี้ครับเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่เราทำออกมาอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนฐานจากเลขฐานที่ไม่ใช่เลข10นะจะไม่เกี่ยวข้องกับเลข10อย่างเช่นคราวที่แล้วที่เราทำครับก็คือจะเป็นอาจจะเปลี่ยนจากฐาน5เป็นฐาน10ครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนจากฐาน10เป็นฐาน2แบบนี้จะเป็นการแปลงกลับไปกลับมาอาจจะแปลงกลับไปกลับมาแบบนี้ก็คือจาก5ไปเป็นฐานจากฐาน5เป็นฐาน10หรือฐาน10กลับมาเป็นฐาน5หรืออันนี้อาจจะเป็นอันนี้เป็นฐาน3ไปเป็นฐาน2หรือการแปลงกลับจากฐาน2เป็นฐาน10จะเห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับฐาน10ครับแต่อันนี้จะพูดถึงอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับฐาน10แต่มันจะเป็นการแปลงไปมาครับระหว่างฐานอื่นเช่นเป็นฐาน5เป็นฐาน12หรือฐาน12กลับมาเป็นฐาน5แต่หลักการทำก็จะต้องเกี่ยวข้องก็จะต้องใช้ความรู้จากเมื่อกี้นี้ครับที่เรียนมาเอามาใช้อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะแปลงจากฐาน5ไปเป็นฐาน12เริ่มต้นอันแรกก็คือเราต้องแปลงฐาน5ไปเป็นฐาน10ก่อนแล้วก็แปลงจากฐาน10เป็นฐาน12ในทางกลับกันถ้าเราต้องการจะแปลงจากฐาน12กลับมาเป็นฐาน5ก็เริ่มต้นจากแปลงฐาน12มาเป็นฐาน10ก่อนแล้วก็แปลงฐาน10กลับมาเป็นฐาน5แบบนี้จะเห็นว่าเราจะใช้ฐาน10เป็นตัวเชื่อมในการแปลงระหว่างฐานอื่นๆทีนี้หลักการในการแปลงหลักการในการแปลงก็จะเป็นถ้าเราแปลงฐานใดๆกับฐานใดๆให้เป็นฐาน10เราจะใช้การกระจายอย่างเช่น1 0ครับฐาน2เราอยากจะแปลงให้มันเป็นฐาน10เราก็เอาเขียนในรูปการกระจายเป็น1คูณ2มีอยู่2ตัวครับมีตัวเลขอยู่2หลักเพราะฉะนั้นกำลังของเลข2ตัวนี้ครับก็จะน้อยกว่าจำนวนตัวเลขอยู่1งั้นเป็น2กำลัง1แล้วก็บวกด้วย0คูณ2กำลัง0เราจะได้ค่าออกมาเป็น0คูณ2กำลัง0เอาเริ่มต้นตัวหน้าก่อนก็ได้ครับคือ1 1คูณ2กำลัง1ก็คือ1คูณ2ก็ได้2แล้วก็บวกด้วย2คูณ2กำลัง0 2กำลัง0เท่ากับ1เพราะนั้น0คูณ1ก็ได้0เพราะนั้นคำตอบก็คือเลข2แต่ถ้าเราเปลี่ยนเลขฐาน10เป็นฐานใดๆเราก็จะใช้การหารอย่างเช่นอันนี้เรามีเลขฐาน2อยู่แล้วเราเลขฐาน10อยู่ครับเลขฐาน10เป็นเลข2เราอยากจะแปลงให้เป็นเลขฐาน2เราก็เอา2มาหาร2หาร2ได้1แล้วก็มีเศษเป็น0เพราะฉะนั้นเลข2เลข2ที่เป็นฐาน10มันก็จะมีค่าเป็น1 010ในเลขฐาน2อย่าลืมว่าเลขฐาน10เราจะไม่เขียนชื่อฐานครับทีนี้มาดูตัวอย่างเราต้องการจะเปลี่ยน2 3 4ฐาน5ครับให้เป็นเลขฐาน2หลักการเมื่อกี้นี้นะครับเราบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนฐาน5ให้เป็นฐาน2
ฐาน5เป็นฐาน2เริ่มต้นเราก็ต้องทำฐาน5เป็นฐาน10ก่อนข้อ1ฐาน5เป็นฐาน10เวลาเราทำฐานใดๆนะครับฐานใดๆให้เป็นฐาน10เราก็จะใช้หลักการกระจายหลักการกระจายก็คือนำค่านำเลขแต่ละหลักมาคูณกับค่าประจำหลักการกระจายก็คือเอาค่าประจำหลักเอาเลขโดดเขียนแบบการกระจายมันคือเลขโดดคูณด้วยค่าประจำหลักทีนี้มาดูเริ่มต้นที่3นะครับนับจาก1 2 3หลักที่3คือเลข2เลขโดดก็คือเลข2ค่าประจำหลักของมันคือ5ยกกำลัง2 5ยกกำลัง2ก็คือที่มันเป็นเลข2เพราะว่ามันมีเลขอยู่3หลักแล้วกำลังของมันจะต้องน้อยกว่าจำนวนตัวเลขอยู่1มีเลขอยู่3ตัวเพราะฉะนั้นกำลังมันจะน้อยกว่าอยู่1ก็จะเป็น5กำลัง2แล้วบวกด้วยแล้วบวกด้วยหลักที่2หลักถัดมานะครับหลักถัดมาก็คือค่าเลขโดดก็คือเลข3แล้วคูณด้วยค่าประจำหลักของหลักที่2 1 2 3นับจากข้างหลังมานะครับ3เรานับจากข้างหลังมาเป็นตัวนี้เป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3หลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3มาดูหลักที่2ของเลข3เลขโดดคือเลข3ค่าประจำหลักก็คือ5ยกกำลัง1ครับ5เฉยๆครับไม่เขียนกำลังก็คือ5ยกกำลัง1แล้วก็บวกด้วยหลักที่1ครับซึ่งอยู่ทางขวาสุดก็คือเลขโดดคือเลข4คูณด้วย1ค่าประจำหลักของมันก็คือ5กำลัง0ห่างหลังสูงนั่นคือเลข1ตรงนี้เสร็จแล้วก็คูณค่าออกมาครับแล้วก็จะได้เลขออกมาแบบนี้แล้วก็จากบวกกันก็จะได้ค่าออกมาเป็นเลขฐาน10เสร็จแล้วเปลี่ยน69ที่เป็นเลขฐาน10แล้วให้เป็นเลขฐาน2ข้อ2ก็คือเปลี่ยนจากฐาน10เป็นฐาน2นะครับเปลี่ยนจากฐาน10เป็นฐาน2แล้วก็ใช้หลักการหารเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องการเลขฐาน2เราก็เอา2มาหารเลขฐาน10ที่มาเราได้69เสร็จแล้วก็ลองหารลงมานะครับหารลงมาดูแล้วก็ได้ผลหารก็นำผลหารเอามาเขียนจากล่างขึ้นบนนะครับคำตอบก็จะเป็น100101ฐาน2ครับซึ่งค่าเลขฐาน2อันเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลข2 3 4ฐาน5เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าถ้าเราแปลงนะครับจาก5เป็นฐาน2หรือว่าฐานใดๆก็ตามนะครับที่ไม่ใช่เลขฐาน10จะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือแปลงฐานนั้นนะครับเป็นเลขฐาน10ก่อนโดยใช้หลักการกระจายหลักการกระจายคือเลขโดดคูณด้วยค่าประจำหลักแล้วก็เอาเลขโดดคูณค่าประจำหลักบวกกันครับจนครบอย่างเช่นมีเลขโดดอยู่3ตัวก็จะมีเลขโดดคูณค่าประจำหลักอยู่3ชุดที่นำมาบวกกันเสร็จแล้วพอเราได้เป็นเลขฐาน10ออกมาแล้วอย่างเช่นอันนี้เราก็เอามาแปลงครับเป็นเลขฐาน2โดยการหารด้วยฐานที่เราต้องการจะแปลงไปก็จะได้คำตอบออกมานี่มาดูอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน5ครับหลักการก็เหมือนเดิมครับอันแรกเมื่อกี้นี้เราบอกว่าแปลงฐาน2เป็นฐาน5ก็เริ่มต้นจากแปลงฐาน2ให้เป็นฐาน10แปลงจากฐาน2ให้เป็นฐาน10ก่อนโดยใช้หลักการกระจายหลักการกระจายก็คือเขียนค่าของเลขโดดคูณกับค่าประจำหลักมีอยู่เลขอยู่กี่ตัวนะครับเราก็เขียนเลขโดด
คูณกับค่าประจำหลักเป็นจำนวนเท่านั้นครับอันนี้มีอยู่1 2 3 4 5 6 7ครับมีอยู่7เราก็ต้องเขียนตัวเลขโดดคูณค่าประจำหลัก7ชุดแล้วก็จับมาบวกกันเสร็จแล้วหาค่านะครับหาค่าของเลขโดดคูณกับค่าประจำหลักออกมาแล้วก็จับบวกกันเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเลขฐาน10ออกมาเสร็จแล้วก็แปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน5ซึ่งการแปลงเลขฐานใดๆเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐานใดๆนะครับก็ใช้การหารด้วยเลขฐานที่เราจะเปลี่ยนงั้นเอา5ไปหาร109ก็จะได้21เหลือเศษ4ครับ21ยังมากกว่า5อยู่ก็หารต่อได้ก็จะได้เป็นเอา5ไปหาร21ก็ได้4เศษ1เสร็จแล้วก็เขียนผลหารออกมาเป็น4 1 4ฐาน5เราก็จะได้ว่า110110 1ฐาน2ก็จะเท่ากับ414ฐาน5ทีนี้มาดูคำถามเพิ่มเติมก็คือเราบอกว่าถ้าเรามีคำถามว่าระบบเลขฐาน8ครับมีอยู่เลขโดดอยู่กี่ตัวแล้วมีอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนเลขฐาน8เราเรียนแต่เลขฐาน5ฐาน2แล้วก็ฐาน12เลขฐาน10ฐาน8ไม่ได้เรียนแต่นักเรียนสามารถจะใช้ความรู้ที่นักเรียนเรียนไปนะครับมาประยุกต์จากที่เราบอกว่าเลขฐาน10มันมีอยู่10ตัวเลขโดดมี10ตัวเลขฐาน2ก็มี2ตัวเลขฐาน5ก็มี5ตัวเพราะฉะนั้นเลขฐาน8มันน่าจะมีกี่ตัวฐาน8จำนวนตัวเลขมันก็จะเท่ากับชื่อฐานของมันมันก็จะต้องมีเป็นมีเลขเป็น0 1 2 3 4 5 6มีเลข8ด้วยไหมครับไม่นะเพราะว่าถ้ามีเลข8ด้วยมันก็จะเกิน8ตัว0ถึง7นี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดเลข8เลขฐาน8ก็จะมีเลขโดด8ตัวแล้วก็มีเลข0ถึงเลข7ทีนี้ถ้าบอกว่าให้เขียนกระจายนะครับเขียนกระจายเลข7504ครับฐาน8อันนี้นักเรียนจะเขียนได้ไหมครับก็ใช้หลักการเดิมของการเขียนเลขฐานอื่นๆการกระจายก็คือเราก็ต้องเขียนในรูปของเลขโดดคูณด้วยค่าประจำหลักฉะนั้นอันนี้เราเขียนมันออกมาก็จะได้เป็น7คูณ8ยกกำลังเท่าไหร่ครับอันนี้เราก็นับตัวนับจากข้างหลังมานับจากข้างหน้ามาก็ได้เป็น1 2 3 4มี4ตัวแต่กำลังของมันจะต้องน้อยกว่าจำนวนตัวอยู่1ฉะนั้นอันนี้มี4ตัวก็จะเป็น8กำลัง3แล้วก็เป็น5อย่าลืมครับ5คือเลขโดดเลขโดดคือคูณด้วยค่าประจำหลักค่าประจำหลักก็เป็น8กำลัง2แล้วก็บวกด้วย0ครับค่าประจำหลักคือ0คูณด้วย8ยกกำลัง1ครับคือลดลงมาเรื่อยๆ3 2แล้วก็1แล้วก็บวกด้วยค่าประจำหลักตัวสุดท้ายคือ4คูณด้วยเลขโดดตัวสุดท้ายครับคือเลข4แล้วก็ค่าประจำหลักก็คือ8กำลัง0แบบนี้นักเรียนก็ลองหาค่าดูนะว่า8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3มีค่าเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปคูณกับเลขโดดของที่มันคูณกันอยู่เราก็จับบวกกันนี่ถ้ามันมีโจทย์เพิ่มเติมอีกอันนึงว่าเป็น1 11 1 2 2ฐาน3นะครับให้กระจายออกมาก็ใช้หลักการเดียวกันกับอันนี้นะครับนักเรียนก็ลองไปคิดดู
ครับเป็นการทบทวนครับเป็นการทบทวนของเก่าด้วยแล้วก็เป็นการดูว่านักเรียนเข้าใจนะครับหลักการหรือเปล่าเสร็จแล้วถ้าเรามีอีกอันนึงก็คือถ้าเรามี17ฐาน8กับ16ฐาน9นะครับเราอยากจะเปรียบเทียบครับ2ตัวนี้ดูว่ามันอันไหนมันมากกว่าอันไหนน้อยกว่าหรือมันอาจจะเท่ากันก็ได้ครับวิธีการเหมือนเดิมครับว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนเลขฐาน8กับเลขฐาน9นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะนำความรู้ครับทั้งหมดเอามาเปรียบเทียบกันได้คืออันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ค่านะครับอันนี้เมื่อเราไม่รู้ค่าของมันว่า17 17ฐาน8กับ16ฐาน9เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแปลงพวกนี้ครับคือ17ฐาน8ให้เป็นฐาน10ก่อนแล้วก็16ฐาน9เป็น10เหมือนกันครับแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าค่าของเลขฐานเดียวกันเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกันได้นี่มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเขาบอกว่ามีเลขครับจำนวนอะไรครับที่มันมากกว่า500แล้วก็มีอยู่3หลักก็มี3หลักแล้วก็เขียนหลักไว้แบบนี้ครับมากกว่า500เนี่ยมันอาจจะเป็น501ขึ้นไปใช่ไหมครับก็คือมัน501ก็คือมากกว่า500เงื่อนไขที่1อันนี้คือถ้าแบ่งเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นดูจากเงื่อนไขแรกก่อนว่ามันมากกว่า500เพราะฉะนั้น501ก็เป็นไปได้หรือถ้าเราบอกว่ามันเป็น 5,000 ได้ไหมครับจากเงื่อนไขแรกเนี่ยมันเป็นไปได้แน่นอนนะเพราะมันมากกว่า500แต่ถ้ามาดูเงื่อนไขต่อมาครับเขาบอกว่า3หลักเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่าเป็น3หลักเนี่ย 5,000 เนี่ยมันมีเลขอยู่4หลักนะครับคือนับ1 2 3 4เพราะฉะนั้น 5,000 นี่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งงั้นเวลาที่นักเรียนทำนะครับดูไปทีละเงื่อนไขนะครับแล้วค่อยตัดประเด็นออกไปเพื่อที่เราจะได้คำตอบเสร็จแล้วมาดูเงื่อนไขต่อไปเพราะฉะนั้นค่าของเราเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่ถ้าเราดู2เงื่อนไขนี้เราจะได้ว่าคำตอบของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นตั้งแต่501ขึ้นไปแต่มันต้องไม่ถึงเท่าไหร่ครับมากที่สุดก็จะได้เป็น999ใช่ไหมครับเพราะว่าเลขที่มากที่สุดนะครับในเลข3หลักก็จะเป็น999เราลองอ่านต่อว่าเขามีเงื่อนไขอะไรอีกเขาบอกว่าค่าของเลขโดดครับในหลักหน่วยเป็น3เท่าของค่าของเลขโดดในหลัก10เราก็อาจจะเขียนเป็นสมการออกมาครับคือแปลงจากข้อความอันนี้เป็นประโยคทางคณิตศาสตร์แต่อันนี้อาจจะยังคิดไม่ได้ครับเพราะว่าเราอาจจะติดปัญหาเพราะว่ามันมาดูทำไมถึงมีปัญหาคือเขาบอกว่าเลขในหลักร้อยเนี่ยเป็น2เท่าของเลขในหลัก10มันมาเกี่ยวโยงกันอีกครับตรงเนี้ยเลขในหลัก10อันเนี้ยมันก็มาเกี่ยวข้องกับเลขในหลัก10อันนี้ซึ่งเลขในหลัก10อันเนี้ยเรายังไม่รู้มันก็ทำให้เรามาหาเลขในหลัก10อันนี้ก่อนไม่ได้เพราะงั้นเราก็มาดูว่าเลขโดดในหลักร้อยเป็น2เท่าของเลขเป็น2เท่าของเลขโดดในหลัก10เลขโดดในหลัก100อาจจะเขียนเป็นคำว่า100เฉยๆตีความมาจากคำพูดที่เขาเขียนนะครับหลัก100เป็นก็คือเท่ากับ2เท่าครับคือเลข2ของนะครับของคือคูณเลขโดดในหลัก10ครับเขียน10เฉยๆแบบนี้
ทีนี้เวลาเราหาค่าออกมาเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเลขมี3หลักแล้วมันมากกว่า500เพราะฉะนั้นแต่เลขที่เราบอกว่าเลขเนี่ยมันอาจจะเป็นตั้งแต่501ขึ้นไปเพราะฉะนั้นค่าที่มันเป็นไปได้เนี่ยเลขที่มันอยู่ในหลักร้อยเนี่ยมันก็น่าจะอาจจะเป็นเลข5นะครับเลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ในหลักนี้อาจจะเป็นเลขพวกนี้ได้นี่มาดูสมการของเราตรงนี้ต่อคำว่าสมการก็หมายความว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากได้เลข10อยากรู้ว่าเลข10มันจะเป็นเลขอะไรค่าของเลข10เป็นเลขอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้แค่นี้ครับเพราะว่า10เท่ากับอะไรเพราะเราก็ต้องกำจัดสิ่งที่มันติดอยู่กับ10เนี่ยนะครับออกไปให้หมดอย่างเช่นอันนี้มันคือ2มาคูณกับ10มันวิธีจะกำจัดครับเลข2ที่คูณกับ10อยู่เราก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องการแก้สมการก็คือทำให้10มันเหลือคูณกับเลข1ครับเพราะว่า10คูณ1มันก็จะเหลือ10เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเลข2มันคูณกับ10อยู่ทำให้มันกลายเป็นเลข1ก็คือเอา2มาหารแต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องสมการครับเราทำอะไรทางด้านขวามือนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยครับค่าของสมการมันจึงจะเท่ากันเพราะตรงนี้เราได้แล้วว่าเอา2กับ2ตัดกันเหลือ1ละเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะเป็น10เท่ากับเลขในหลักร้อยหารด้วย2เราก็เอาตัวเลขที่เรามีตรงเนี้ยครับไปลองแทนดูเริ่มต้นจากแต่เวลาเราเขียนครับสมการเราสามารถที่จะสลับด้านได้เราจะสลับจากทางด้านขวามาอยู่ด้านซ้ายเท่า10เท่ากับเลขในหลักร้อยนะครับหารด้วย2มาดูตัวแรกเลขในหลักร้อยถ้าสมมุติเลขในหลักร้อยเป็นเลข5 5หาร2ได้ 2.5 นะครับเขาบอกว่าเลขในหลักร้อยเป็น2เท่าของเลขในหลัก10บอกว่าเลขในหลักเพราะฉะนั้นเลขหลัก10เราเป็น 2.5 คำตอบคือ 2.5 ซึ่ง 2.5 จะใช้ได้หรือไม่นักเรียนก็ต้องพิจารณาว่าตอนนี้เรากำลังเขียนเลขฐานอะไรอยู่อันนี้เราเขียนเลขฐาน10นะครับเพราะเขาบอกว่าในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเลขฐาน10แต่เขาบอกว่ามากกว่า500แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราแปลงเป็นฐานอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกนะครับเขาบอกมาว่าเป็นเลขฐานเขาเขียนเลขมาเนี่ยเป็นเลขฐาน10แล้วที่มันเป็นตัวย้ำว่ามันเป็นเลขฐาน10ก็คือเขาบอกว่ามีหลัก10นะครับมีหลักร้อยมีหลักหน่วยอันนี้เป็นค่าประจำหลักของเลขฐาน10นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอย่าลืมครับว่าเลขในแต่ละฐานเนี่ยมันมีค่าประจำหลักครับมีชื่อของมันคือของฐาน10เนี่ยมันจะมีแต่ของฐานอื่นเนี่ยมันจะไม่มีมันแค่เป็นหลักเฉยๆหลักที่1หลักที่2หลักที่3ซึ่งเลขฐาน10เนี่ยมันก็จะมีเลขอยู่แค่10ตัวใช่ไหมครับก็คือมีเลข0ถึง9เลขโดดของมันคือ0ถึง9ซึ่งเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดแต่ในนี้นะครับเราได้เลขผลหารออกมาเนี่ยเป็นเลข 2.5 ซึ่ง 2.5 เนี่ยเป็นทศนิยมมันไม่ใช่สมาชิกในเลขฐาน10ที่มี0ถึง9ที่เป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นคำตอบที่เป็นเลข5
ครับจึงใช้ไม่ได้นี้มาดูต่อว่าแล้วถ้าเป็นเลข6เอา6มาหาร2ได้เลข3ครับ3เป็นสมาชิกในเลขฐาน10ที่เรามี0ถึง9อยู่ในสมาชิกของ0ถึง9เพราะฉะนั้นเลข3เข้าข่ายไอ้เลข6ครับเข้าข่ายว่าน่าจะอยู่ในเลขฐาน10ได้ให้อยู่ในหลัก100ได้ครับทีนี้พอเราลองใช้เลข6ดูครับใช้เลข6ดูเอาเลข6ครับไปหารด้วย2ไปได้เลข3ซึ่งเลข3มันก็เป็นสมาชิกของเลขฐาน10ครับที่มี0ถึง9เพราะฉะนั้นเลข6ครับเข้ารอบใช้ได้ทีนี้มาดูเลข7บ้างเอาเลข7มาหาร2ได้ 3.5 ครับเหมือนเดิมครับ 3.5 3.5 เป็นทศนิยมครับมันไม่ใช่สมาชิกที่เป็นจำนวนเต็มในเลขฐาน10ที่มี0ถึง9เพราะฉะนั้น 3.5 หรือจริงๆก็คือเลข7ครับก็ใช้ไม่ได้ครับหรือตกรอบไปอีกตัวหนึ่งดูเลข8นะครับเลข8ก็แน่นอนเลข8 4หาร2หาร8ก็ได้4ครับเพราะฉะนั้นเลข8ใช้ได้ครับเข้ารอบแล้วก็เลข9เลข9เอา9หาร2ครับลองหารดูนะครับมันก็จะได้ 4.5 เพราะฉะนั้นเลข9ก็ตกรอบไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เหลือเข้ารอบอยู่ก็จะมีอยู่แค่6กับ8กับ2ตัวทีนี้มาดูเงื่อนไขย้อนกลับมาดูเงื่อนไขอันนี้ก็คือบอกว่าเลขในหลักหน่วยเป็น3เท่าของเลขในหลัก10หลักหน่วยก็เขียนครับหลักหน่วยเขียนย่อๆว่าหน่วยนะครับเป็นครับเป็นคำว่าเป็นก็คือเท่ากับ3เท่าก็คือเลข3ของก็คือคูณของหลักที่ของหลัก10เราลองมาแทนค่าดูตอนนี้เรามีเลขฐาน10อยู่จากเมื่อกี้นี้อันนี้คือเลขหลักร้อยคือ6กับ8ทีนี้เมื่อเราได้ตัวเลือกเฉยๆครับว่ามันเป็นน่าจะเป็นค่าในเลขของหลักร้อยทีนี้หลัก10ในหลัก10เนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งครับเป็นครึ่งหนึ่งของเลขในหลักร้อยเพราะฉะนั้นค่าที่มันเป็นไปได้ที่เราหาไม่ได้มาจากเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเอา2ไปหาร6ก็จะเป็นเลข3แล้วก็2ไปหาร8ก็จะเป็นเลข4ตอนนี้มี2ตัวเลือกครับที่อาจจะมาอยู่ในหลัก10ได้เราก็ลองนำไปแทนค่าดูคำว่าหลักหน่วยจะได้เป็นเลขอะไรขั้นแรกเราเอาตัวเลือกแรกคือ3ไปแทนก่อน3คูณด้วย3นะครับได้เลข9เลข9เป็นตัวเลขสมาชิกตัวนึงครับเป็นเลขฐาน10เพราะฉะนั้นเลข3ใช้ได้ครับเรามาแทนเลข4ดูบ้างเอา3มาคูณ4นะครับได้12ซึ่ง12มันไม่ใช่สมาชิกครับในเลข
าน10นะครับเลขฐาน10มันมีอยู่แค่0ถึง9ถ้ามีมากที่สุดแค่9 12ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นผลว่าเลข4ครับเลข4ก็ใช้ไม่ได้ไปด้วยเพราะนั้นตัวเลขที่เราหามานะครับสุดท้ายแล้วเราจะเลขได้ว่าเลขในหลักหน่วยมันคือเลข3เลขในหลักเลขหลัก10เอาไม่ใช่เลขในหลักหน่วยนะครับเลขในหลักหน่วยก็คือเลขที่มันคูณก็คือ3คูณกับ3คือเลข9นี่นะครับก็คือเป็นเลขที่เป็นสามเท่าของเลขในหลัก10ซึ่งเลขในหลัก10เมื่อกี้นี้เราหาไม่ได้แล้วว่าเลข3คือเลข3ทีนี้คือเลขในหลัก10 3เท่านะครับของเลข3ก็คือ3คูณ3ก็คือเลข9แล้วก็พอได้เลขในหลัก10มาเนี่ยมันก็ทำให้เราตัดสินได้ว่าเลขในหลัก100เป็นเลขอะไรก็จะเป็นเลข6ทำไมถึงเป็นเลข6พอเขาบอกว่าค่าเลขในหลักร้อยครับเป็น2เท่าของเลขในหลัก10ครับเพราะ6เป็น2เท่าของ3ก็ลองตรวจดูครับก็คือเลขในหลักหน่วย9นะครับเป็น3เท่าของเลขหลัก10จริงไหมก็คือ9นะครับเป็น3เท่าของเลข3เพราะ3คูณ3ได้9แล้วก็เลขในหลัก100นะครับเป็น2เท่านะครับ2เท่าของเลขในหลัก10นะครับก็คือ6เป็น2เท่าของ3เพราะ3คูณ2เป็น6เพราะฉะนั้นในการทำโจทย์ทำนักเรียนต้องค่อยๆคิดครับดูทีละเงื่อนไขนะครับแล้วก็ใช้ความรู้นะครับต่างๆที่เรียนมานะครับค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอันไหนมีคำตอบที่เป็นไปได้นะครับอะไรบ้างแล้วก็ค่อยตัดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับก็จะได้คำตอบออกมาอาจจะลองฝึกทำดูหลายรอบครับแล้วก็ไม่ต้องรีบทำครับเพื่อให้แน่ใจครับว่าเราใช้ถูกต้องนี่ทั้งหมดครับทั้งหมดที่เรียนมามันจะเป็นเรื่องของครับจำนวนและตัวเลขครับจำนวนคือสรุปทั้งหมดก็คือจำนวนคืออะไรจำนวนก็คือการบอกสิ่งที่เรานับการบอกสิ่งที่เรานับครับอย่างเช่นสมมุติอันนี้เป็นดอกไม้นะครับ2ดอกเวลาเรานับออกมาเนี่ยทุกคนนะครับก็จะเห็นมันเป็น2แบบนี้แต่ว่าเวลาอันนี้ก็คือจำนวนกับคือบอกครับเราเรื่องจำนวนเนี่ยจำนวนก็คือเวลาที่เราเห็นภาพอะไรนะครับเราก็จะนับมันออกมาอย่างเช่นดอกไม้อันเนี้ยครับมันมีอยู่2ดอกเวลาเราคิดภาพนะครับคิดอยู่ในหัวเนี่ยมันก็จะมีคำว่า จำนวนเป็นจำนวนอันเนี้ยอยู่ครับแต่เวลาที่เราจะพูดมันทบทวนเรื่องจำนวนครับจำนวนคือใช้บอกว่ามีปริมาณนะครับของที่เราสนใจนะครับมีปริมาณมากน้อยหรือเท่ากันอย่างเช่นเราเห็นดอกไม้แบบนี้นะครับแล้วอยู่ในหัวคิดของเรานะครับมองปุ๊บเราคิดออกมาว่าได้ภาพนับออกมาแล้วว่ามันเป็น2แบบนี้แต่อันนั้นนะครับเราจะต้องนำมันมาเขียนนะครับเป็นสัญลักษณ์ซึ่งการเขียนหรือเวลาเราพูดครับเราจะพูดจำนวนที่เราเห็นอันเนี้ยนะครับว่าเป็นอะไร
เราจึงต้องสร้างตัวเลขขึ้นมาครับเพื่อแทนจำนวนครับเช่นจริงๆเราอาจจะทำเป็นสัญลักษณ์สมมุติว่า2เราอาจจะทำเป็น2แบบนี้นะครับซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจสัญลักษณ์แบบนี้นะครับว่าแทนจำนวน2จำนวนก็เป็นที่เข้าใจกันครับซึ่งตัวเลขแทนจำนวนมันก็มีนะครับหลายรูปแบบครับตามที่เรียนมาแล้วเลขที่เราใช้มากที่สุดนะครับก็คือเป็นเลขฮินดูอาราบิกนะครับซึ่งมันก็เป็นเลขฐาน10ต่อมาก็จะเป็นเลขเรื่องเลขโรมันนะครับเลขโรมันที่เราเอามาใช้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเลข5จำได้ไหมครับแล้วก็เราเอามาใช้ในนาฬิกาแบบนี้หลักสำคัญของเลขโรมันครับก็คือเราต้องรู้ว่ามันมีสัญลักษณ์ทำแทนตัวเลขอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับตามนี้เสร็จแล้วเวลาที่เราจะเขียนหรืออ่านค่าออกมาเนี่ยเราจะใช้หลักการเพิ่มนะครับแล้วก็หลักการลดซึ่งเรียนก็ต้องจำให้ได้คือหลักการเพิ่มหลักการเพิ่มก็คือเราจะใช้เมื่อเราเขียนตัวอักษรเรียงกันครับอย่างเช่นอันนี้เป็น i เหมือนกัน i เหมือนกันซึ่งจะเขียนได้ไม่เกิน3ตัวถ้าเหมือนกันนะครับเราจะนำค่าของแต่ละของอักษรโรมันแต่ละตัวมาบวกกันอย่างเช่นอันเนี้ย i มันมีค่าเป็น1ครับเพราะฉะนั้นบวกกัน3ตัวนะครับมันก็จะได้เลข3หรือว่าถ้าเป็นตัวเลขที่เรียงกันแล้วก็ตัวถัดมามันน้อยกว่าครับเราก็จะนำค่าทั้ง2ตัวนั้นมารวมกันก็คือตัวแรกตัว v มีค่าเป็น5นะครับตัว i มีค่าเป็น1เราก็ต้องจับบวกกัน5บวก1เท่ากับ6ครับอย่าลืมก็คือถ้าเรียงกันคือเลขโรมันเนี่ยเราจะใช้หลักการเรียงครับเขียนเรียงกันก็คือถ้าเรียงกันเป็นตัวเดียวกันตัวเหมือนกันนะครับก็จะบวกกันหรือว่าเรียงต่อกันตัวถัดมามันน้อยกว่าตัวข้างหน้าก็จะบวกกันเหมือนกันหลักการลดก็คือถ้ามันเขียนเรียงกันถ้าเป็นหลักการลดครับอย่าลืมก็คือเลขโรมันก็คือมันจะเขียนเรียงนะครับอันนี้อย่างเช่น ix อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเรียงจากจะเห็นว่า i เนี่ยเป็นเลข1 x เป็นเลข10นะครับจะเรียงจากน้อยมหามากนะครับเราจะเขียนอันนี้มันไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นค่ามันนี่เฉยเราจะเอาเลขมากครับคือ10ครับลบด้วย1เป็นเลข9ครับอย่าลืมอันนี้คือหลักสำคัญของมันแล้วตัวที่จะเป็นตัวลบได้ก็คือมีตัว i นะครับตัว x แล้วก็ตัว4ครับ i จะลบได้เฉพาะตัว v กับตัว x เท่านั้นครับ x จะลบได้ครับ l หรือ c เท่านั้นแล้วก็ c จะลบได้เฉพาะตัว d หรือตัว m เท่านั้นสำหรับเรื่องระบบจำนวนและตัวเลขนะครับก็จบลงเท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ